13กันยายน2550ประเทศไทยร่วมกับอีก143ประเทศลงนามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องของสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองโดยปัจจุบันมี148ประเทศร่วมลงนามกับปฏิญญาฉบับนี้ทั้งนี้เอกสารฉบับนี้ได้รับรองสิทธิสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองไว้หลากหลายประเภทเช่นสิทธิในวัฒนธรรมธรรมเนียมประเพณีสิทธิในการเข้าถึงที่ดินสิทธิในการเข้าถึงสัญชาติสถานการณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยรัฐบาลไทยไม่ยอมรับการมีตัวตนอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างเป็นทางการแม้ว่าได้ลงนามกับปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองไว้แล้วก็ตามรัฐบาลไทยมักปฏิเสธการมีตัวตนของชนเผ่าพื้นเมืองโดยอ้างว่าประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของมหาอำนาจเจ้าจักรวรรดิตะวันตกและไม่เคยไปยึดครองหรือรุกรานแผ่นดินของกลุ่มไหนเลยเหมือนอย่างที่ชาวอินเดียแดงในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือชาวอบอริจินในประเทศออสเตรเลียงานวิจัยเชิงมนุษยวิทยาจำนวนมากแสดงเห็นว่าชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยมักถูกเหมารวมในแง่ลบว่าเป็นพวกก่อความไม่สงบ